สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำนะคะโปรแกรม POS นะคะหรือว่าเป็นโปรแกรมขายหน้าร้านหรือว่าเรียกเต็มๆก็จะชื่อ Pie of Sale ค่ะฐานข้อมูลที่เราใช้นะคะก็จะเป็นโปรแกรม Microsoft SQL นะคะสำหรับใส่ฐานข้อมูลค่ะนี่ก็จะเป็นฐานข้อมูลระบบ POS ของเรานะคะเนี่ยค่ะเคเบิลก็จะมีประกอบด้วยการมีหน้าออเดอร์มี inventory อะไรพวกนี้นะคะมีหน้า sale detail มีหน้า user login ค่ะในส่วนของฐานข้อมูลระบบนี้นะคะทำมาจากโปรแกรม Visual นะคะ Studio ค่ะภาษา VB นะคะขั้นตอนแรกก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะค่ะเมื่อเราล็อกอินเข้ามาหน้าระบบแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นหน้า main frame ของเราจะแจ้งชื่อผู้ใช้งานด้วยว่าล็อกอินเข้ามา username ชื่อว่าอะไรอันนี้เราตั้งเป็น admin 2นะคะปุ่มหลักๆเลยก็จะมีปุ่มหน้าหลักปุ่มสินค้าข้อมูลสินค้าผู้ใช้งานระบบรายงานการขายและสุดท้ายเป็นขายหน้าร้านคือปัจจัยสำคัญของเรานะคะก่อนเราจะเพิ่มข้อมูลสินค้าได้เราต้องเพิ่มกลุ่มสินค้าก่อนในการเพิ่มกลุ่มสินค้าก็จะมีรหัสกลุ่มสินค้าแล้วก็ชื่อนะคะรหัสกลุ่มสินค้าค่ะชื่อกลุ่มก็เป็นเสื้อยืดจากนั้นเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดบันทึกข้อมูลก็จะถามว่าคุณต้องการบันทึกข้อมูลใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็กดเยสไปค่ะก็จะแจ้งเออร์มาว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะรายการเสื้อยืดที่เราเพิ่มมาเมื่อกี้แต่ว่าถ้าเกิดเราจะลบอ่านจะลองลบเป็นในส่วนของกางเกงแล้วกันเลือกที่เซลล์ที่เราต้องการนะคะแล้วก็กดลบข้อมูลรายการเสื้อยืดก็จะหายไปเมื่อเราเพิ่มกลุ่มสินค้าเสร็จแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลสินค้าอันนี้ก็จะเป็นหน้าเพิ่มข้อมูลสินค้าเรานะคะปุ่มก็จะมีบันทึกข้อมูลลบข้อมูลแก้ไขข้อมูลแล้วก็ล้างข้อมูลสามารถเบารูปภาพได้เพิ่มรูปภาพก่อนนะคะเมื่อกี้เราเพิ่มกลุ่มสินค้าเป็นเสื้อยืดไปใช่ไหมคะนี่ค่ะมันก็จะขึ้นในรายการดิทให้เราเลือกเราก็เลือกเสื้อยืดแล้วกันชื่อสินค้าเป็นเสื้อแขนยาวราคาขายสินค้า200ราคาทุนรับมา100บาทจำนวน100ตัวหน่วยนับก็เป็นตัวนะคะเมื่อเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเรากดปุ่มบันทึกข้อมูลแล้วก็กดเยสได้เลยรายการที่เราเพิ่มมานี่เสื้อแขนยาวก็จะมาอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการแก้ไขอย่างเช่นเสื้อแขนยาววงเล็บสีเขียวเรากดเลือกเซลล์ที่เราต้องการก่อนแบบนี้แล้วก็กดที่แก้ไขข้อมูลมันก็จะมีบล็อกเด้งมาใหม่อันนี้เราชื่อสินค้าใช่ไหมคะเสื้อแขนยาวเราอาจจะเพิ่มสีเขียวไปจากนั้นกดบันทึกข้อมูลกดเยสบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเสื้อแขนยาวสีเขียวเราแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นถ้าเราต้องการลบข้อมูลให้เราเลือกช่องไหนก็ตามช่องหนึ่งนะคะที่เราต้องการแล้วกดลบข้อมูลได้เลยข้อมูลก็จะหายไปนะคะในส่วนของล้างข้อมูลก็คือเราล้างข้อมูลในเทกซ์บ็อกซ์ที่เรากรอกออกล้างข้อมูลออกไปตรงนี้ก็จะหายไปค่ะหน้าค้นหาก็คือค้นหาปกติเลยแค่กรอกรหัสสินค้านะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของการเพิ่มข้อมูลสินค้าและต่อไปเป็นการเพิ่มผู้ใช้งานระบบนะคะเพิ่มผู้ใช้งานระบบก็จะมีอยู่กัน5ส่วนที่ต้องกรอกไปคือชื่อผู้ใช้งาน username permission คือสิทธิ์นะคะ password แล้วก็ repassword ค่ะเพิ่มผู้ใช้งานเราตั้งเป็นชื่อนี้แล้วกันนะคะUsername ก็เหมือนกันเลยค่ะ Permission กำหนดให้เป็น Admin Password ก็1 2 3 4 5 6เมื่อเรากรอกข้อมูลไปสังเกตว่ามันจะเป็นปุ่มสีดำๆใช่ไหมคะเราไม่รู้ว่ามันกรอกถูกไหมก็สามารถเปิดดูได้ว่าเรากรอกเลขอะไรไป Repassword ก็ใส่1 2 3 4 5 6อีกครั้งเป็นการเช็ค Password นะคะบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้คนนี้นะคะเราเพิ่มคนนี้มาใน User ของเราถ้าต้องการลบเราก็เลือกลบได้เลยแบบนี้แล้วก็กดเยสมันก็จะลบให้ปกติอันนี้ก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนของเพิ่มผู้ใช้งานนะคะ
ผ่านไปเลยก็จะเป็นในส่วนของการขายสินค้าคือหน้าร้านของเราก็เราใส่รหัสสินค้าไปเมื่อกี้เราเสื้อยืดสีเขียวใช่ไหม007อ่ะกด enter นี่ราคา200ไปแล้วค่ะแล้วก็อีกสมมติอีกอันนึงแล้วกันรหัสสินค้า99อีกราคาก็จะรันขึ้นเรื่อยๆเราสามารถลบได้อ่ะลบออกรายการก็จะลบไปแล้วก็จะรันตัวเลขมาใหม่ให้นะคะเมื่อเราขายหน้าร้านแล้วเราต้องการคิดเงินก็คิดที่คำนวณเงินตอนนี้เราซื้อสินค้าอยู่ที่450นะคะถ้าเรากรอกรับเงินมาอย่างเช่นช่องรับเงินเรารับเงินมาว่า200เงี้ยแล้วก็กดคิดเงินมันก็จะบอกว่าจำเงินนนของคุณไม่เพียงพอแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นรับมา500แล้วกดคำนวณเงินก็จะต้องทอนเงิน50บาทอันนี้ในส่วนของขายหน้าร้านนะคะแล้วก็กดบันทึกข้อมูลก็คือเหมือนเก็บข้อมูลที่เราขายไปนะคะไปลงฐานข้อมูลด้วยเขาจะเด้งสอบถามว่าบันทึกข้อมูลใช่หรือไม่ก็ใช่แล้วกดบันทึกไปรายงานการขายก็คือไอรายการที่เราขายไปมันก็จะมาโชว์ในช่องนี้นะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบ POS นะคะหรือว่า Point of Sale ค่ะขอบคุณค่ะ